วันนี้เริ่มกันที่เรื่องของสถานการณ์การที่มีการน้ําท่วมอย่างหนักนะครับซึ่งมันมีการฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับเอาจริงๆแล้วอันนี้เป็นการเตือนความทรงจําของเราคนไทยซึ่งเราใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซึ่งโดยโดยสถานการณ์ด้านภูมิอากาศเนี่ยในช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยมันก็จะเป็นเช่นนี้นะครับถ้าดูการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเอาจริงๆแล้วในช่วงตั้งแต่วัน นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงที่ภูมิอากาศนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อาจจะแย่ลงโดยเฉพาะยิง่งในช่วงสุดสัปดาห์นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้คาดการณ์นะวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยฝนจะยังตกอยู่นะฮะสถึงเตุลาคมนะครับอันนี้ก็คือแปลว่ามันจะลากยาวถึงวัน วันศุกร์ที่จะถึงนี้ฝนจะยังตกอยู่แล้วก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับวันที่3ตุลาคมนะในช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยสตุลาคมเนี่ยฝนตกหนักแล้วน้ําท่วมขังในหลายๆจุดนะครับถ้าท่านผู้ชมยังจําได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนั้นเนี่ยในวันที่วันที่7นะแและ9และ10ตุลาคมก็คืออาจจะมีเหมือนกับในวันที่3ตุลาคมวันที่8ตุลาคมเนี่ยฝนน่าจะตก มากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคอีสานเหนือกลางและตะวันออกส่วนวันที่9และวันที่10เนี่ยะฮะซึ่งก็จะเป็นวันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ถึงนี้เนี่ยมวลอากาศเย็นรุนแรงจากจีนก็จะเริ่มเข้ามาอีกซึ่งจะทําให้ประเทศไทยมีอากาศแห้งขึ้นแต่ช่วงแรกที่จะเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นฤดูหนาวนะฮะมันจะเกิดฝนฟ้าขนองและตกหนักขึ้นนะฮะส่วนเหตุผลที่ฝนนั้นตกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหนักในช่วงนี้เนี่ย เอาตามการให้สัมภาษณ์ของรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาคาดการว่าซึ่งที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีร่องมอรสุมซึ่งอยู่ในแนวภาคกลางตอนล่างและภาคตวันออกแล้วก็กรุงเทพนี่มีโอกาสที่จะเจอแบบที่เจอกันเมื่อวันที่3ตุลาคมอีกแล้วที่น่าจะเกิดขึ้นอีกเหมือนกับวันที่3ตุลาคมเนี่ยในแบบที่อาจจะหนักกว่าเนี่ยก็คือในช่วงวัน วันเสาร์วันอาทิตย์และว,วันจันทร์ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้เตรียมการดีๆนะฮะถ้าจําเป็นที่จะต้องทํางานจากที่บ้านก็อาจจะต้องทําอย่างนั้นตามคำแนะนําของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยววิทยาจริงแล้วก็สอดคล้องกับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสิทธิพันธ์ได้ยอมรับว่าสถานการณ์น้ําในกรุงเทพนั้นกําลังอยู่ในจุดที่เปราะบางที่สุดจากน้ําเหนือไหลลงมาประกอบกับมีน้ําทะเลหนุนเพิ่มเติมคาดว่า จะสูงที่สุดเนี่ยก็คือในช่วง7ถึง10ตุลาคมนะฮะมันไม่ได้เป็นผลกระทบมาจากพายุโนรูนะฮะมันเกิดจากร่องมรสุมทางฝั่งตะวันตกจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเสริมด้วยอากาศเย็นจากมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยทำให้ช่วงเย็นนั้นมีฝนตกหนักเฉลี่ยทุกพื้นที่เนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยถ้าไปดูในวันซึ่งหนักที่สุด นะก็คือย้อนกลับไปในเย็นวันที่3ตุลาคมเนี่ยมันคือประมาณ100มิลเมตรในระยะเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเฉลีย่ยสำหรับทุกๆพื้นที่ในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลปรากฏการนี้อีกครั้งนะฮะจะยังมีอยู่นะครับอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตามที่มีการคาดการณ์มวลอากาศเย็นดังกล่าวยังคงอยู่นะครับและจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงนะครับหวังว่ามันจะอ่อนกำลังลง เร็วๆเวอาจริงๆแล้วหลายคนก็คาดหวังว่าฤดูหนาวซึ่งจะมาถึงในช่วงปลายฝนต้นหนาวปลายเดือน,ต,น,ต,นอตุลาคมนี้เนี่ยมันจะมาเร็วกว่าที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการนิดหนึ่งนะฮะ,ะช่วงฤดูฝนซึ่งมันไม่รู้จักจบสักทีแล้วก็มีมรสุมมีร่องมรสุมเข้ามาพาดผ่านแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้การใช้ชีวิตในบ้านนี้เมืองนี้ของเรานั้นมันก็มีความ มีความยากลําบากแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกๆุกครั้งซึ่งเมืองไทยเจอกับอุทกภัยธรรมชาติแบบที่มันเป็นอยู่ในวันนี้เนี่ยมันก็เปรียบเทียบไม่ได้นะกับสถานการณ์ที่ประเทศอื่นนั้นเจอไม่ว่าจะเป็นในกรณีของไต้ฝุ่นที่วิ่งเข้าชนประเทศฟิลิปปินส์หรือแม้กระทั่งพายุเฮอริเคนที่พุ่งเป่าเข้าทําลายมอลรรัตฟ,ฟลอริดาในสหรัฐนะครับสถานการณ์เรื่องภัยธรรมชาติในไทยเนี่ยถึงว่าว่ามันเกิดขึ้นอย่างซ้ําแล้วซ้ําเล่าดูเหมือนว่าแก้ไขไม่ได้ แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่ากับภัยธรรมชาติซึ่งเราเห็นในประเทศอื่นนะฮะถ้ามองในมุมเปรียบเทียบนะฮะนะฮะ